สวัสดีนะคะป้าก็จะเอาคลิปสั้นๆมาให้พวกคุณได้ฟังว่าการเสี้ยมนะคะยุให้ลำตำให้รั่วไม่อยากเห็นมีความสามัคคีเกิดขึ้นลักษณะเป็นยังไงพวกคุณจะได้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะแล้วป้าก็บอกว่าที่คุณได้ฟังคลิปป้าวันนี้นะคะเรื่องป้าพูดถึงการทำงานของสงครามจิตวิทยาของฝ่ายรัฐบาลนะคะที่ทำให้คนทะเลาะกันน่ะกับจะมีคนอีกคนหนึ่งที่ป้าก็ไม่ใช่คิดว่าเขาเป็นไอโอหรอกแต่คิดว่าเขาเป็นคนโรคจิตแต่คุณโรคจิตที่ไม่อยากเห็นใครดีกันน่ะลักษณะการพูดคุณต้องฟังนะคะป้าจะให้คุณฟังนิดเดียวนะคะอัดคลิปนี้อาจจะนาที2นาทีนะคะจะต้องมาแวะมาด่าทุกทีไปอะไรอย่างงี้ไงนี่ผมถามป้าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะก็ช่างวงไหนก็ช่างกลุ่มไหนก็ช่างก็น่าประสบการณ์ชีวิตคนการชีวิตคนไม่เหมือนกันบอกไม่ได้เลยเนี้ยบอกไม่ได้บางคน60 70 80ก็ยังใจแคบอยู่ก็ยังมีเลยใช่มั้ยไม่รู้จักเสียสละคือไอ้เรื่องนี้มันซับซ้อนนะป้าไม่ใช่เรื่องแบบที่จะเสียสละเนี่ยควักเงินออกจากกระเป๋าบริจาคเนี่ยโคตรง่ายเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นเลยเนี่ยเสียสละแต่การเสียสละอย่างอื่นเช่นเวลาเรื่องสมองเรื่องอะไรความคิดที่ถูกต้องการไม่โกหกการไม่ซิกแซกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นกันตรงเนี้ยพูดมากไปปะเนี่ยมันมีใครคุยก็คุยไปคุยไปเถอะไม่มีใครคุยยังไม่มีประเด็นอะไรวันนี้เนี่ยฉันตอนนี้ฉันดีรันขึ้นที่จริงวันนี้มันมีประเด็นฮาคิมเนี่ยแต่ฉันจะพูดพรุ่งนี้ไปตามข่าวอีกทีนึงพรุ่งนี้แต่มันมีหลายเห็นเลยเนี่ยเสียสละแต่การเสียสละอย่างอื่นเช่นเวลาเรื่องสมองเรื่องอะไรความคิดที่ถูกต้องการไม่โกหกการไม่ซิกแซกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นกันตรงเนี้ยอยากให้คุณฟังสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าป้าก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนคนคนนี้ด่าทุกคนนะคะแม้แต่อาจารย์หวานมันมีด่าป้าเมื่อวานนี้ด้วยค่ะแต่ป้าไม่แคร์ค่ะไม่มีใครคุยยังไม่มีประเด็นอะไรวันนี้เนี่ยฉันตอนนี้ฉันดีรันขึ้นด่าอาจารย์หวานทุกห้องฮาคิมเนี่ยแต่ฉันจะพูดพรุ่งนี้ไปตามข่าวอีกทีนึงพรุ่งนี้แต่มันมีหลายคนก็พูดคุณจอมก็ออกมาแล้วหลังจากที่พักเหนื่อยคุณจอมก็ลากนัทถาโบเนี่ยมาสัมภาษณ์ในชั้นบอลขึ้นคุณปอนบาเรนเนี่ยประเทศไทยขายที่หน้าโดนเขาโจมตีจากทั่วโลกเลยกระแสแรงที่เธอมีปัญหามันจะเวิร์กกว่านั้นแล้วก็ให้ยังมิดเนี่ยมันไลฟ์ให้คุยกันเหมือนที่ไม่ต้องไลฟ์หรอกไม่ต้องไลฟ์หรอกก็คือถ้าแสงเสน่ห์จะดูดไปอะไรอย่างนั้นแต่จริงจริงกูก็ไม่อยากไปเข้าห้องดูดแต่ก็คือคุยกดไมค์ให้มันรู้เรื่องไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นบาดหมางกันไปยาวแล้วก็เดี๋ยวก็จะลากอีกหนึ่งไปอีกแล้วเหมือนที่มันเคยทำผมเห็นแล้วเห็นตั้งแต่ป้าตื่นนะที่ทีมบอกว่าอะไรอ่ะไปห้องนู้นดีกว่าห้องอะไรดีกว่าผมก็เห็นด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้พูดเรื่องนี้ไม่ประเด็นมันจะเป็นอย่างนี้ไม่งั้นโอ้ยดูอีหนิงนี่มันโอ้มันทีนี้ทุกเรื่องอีดาวกับอีแสนมาด่าใครก็ไม่รู้เนี่ยมันก็จะมาเข้าอีหลอบเดิมแล้วฉันเออวางคลิปประเพณในห้องนี้ไม่ได้เลยนะวางคลิปประเพณในห้องนี้ไม่ได้เลยนะอะไรเงี้ยแล้วผมถามป้านิดนึงไม่ใช่วางไม่ได้เลยนะไอ้แสนในดาวมันจะต้องมาแวะมาด่าทุกทีไปอะไรอย่างงี้ไงนี่ผมถามป้านิดนึงแล้วถ้าเกิดไม่เดี๋ยวขอตั้งนะก็วางได้สิก็วางได้นะฉันว่าแต่ถ้าเป็นคลิปที่ด่าสมมติว่าด่าแกก็ต้องด่ากลับมันก็ทำไรเนาะถ้าเขาไม่มาไม่ได้ฟังหรอกกูไม่ได้ฟังหรอกมันคิดว่าเราให้ราคามันขนาดออกคลิปของเรานี่ไปด่ามันเดี๋ยวโอ้ยตายตายหลงตัวเองคนพวกนี้ถ้าคลิปนั้นไม่ได้หมายถึงใครในนี้ถ
อะไรไม่ได้โจมตีใครในนี้มันก็คงไม่มีใครไปด่าหรอกให้เป็นได้ห้องนี้มันฉันไม่ได้ห้ามเพราะว่าฉันเป็นคนกลางเนี่ยใครทะเลาะกับใครก็ทะเลาะตอนนี้อีแสนเป็นผู้จัดการห้องของหนิงไปแล้วค่ะใครจะวางคลิปไม่วางคลิปใครวางได้มาไม่ได้นะเป็นเสรีภาพฉันไม่พ่อแต่ว่าถ้าเธอจะด่ากันน่ะเธอก็ด่าห้องดูดไปเพราะว่าสงสารคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวเดี๋ยวเขาจะมองว่าคนห้องนี้มันร่วมด้วยกระทืบพรรคพวกมึงกี่คนเนี่ยมันจะเหมามันจะชอบเหมากันแล้วมันไม่ดีบอกไงเนี่ยจะบ้าเหรอคลิปป้าเพ็ญเนี่ยก็วางได้คลิปไอ้หนีก็วางได้วางมาเถอะคลิปใครก็วางไม่หมดแต่ฉันเอาไหนอัพขึ้นได้ฉันก็อัพอันนี้เราไม่จำกัดเสรีภาพกันมันไม่เกี่ยวอันนั้นหรอกพวกเธอด่ากันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยสมมติว่าเธอด่ากันในห้องฉันปุ๊บเนี่ยคนก็จะมองว่าฉันเนี่ยต้องเป็นเบื้องหลังฉันจะต้องเป็นแบ็กอัพจะต้องรู้เห็นเป็นใจไม่ห้ามเอ้าสมมติว่าฉันห้ามปุ๊บเอ้าอีหนิงมึงเสือกอะไรแล้วเวลามันด่ามึงไม่มาห้ามเวลามันด่ากูมึงมาห้ามอะไรเงี้ยเห็นแล้วมันก็เป็นอีหลอบเดิมอย่างงี้ไงไอ้คนที่เป็นคนกลางหรือเจ้าของห้องเนี่ยแม่งโคตรอยู่ยากละมันไม่พวกเธออยู่ยากฉันน่ะแม่งก็โคตรอยู่ยากอีกละเข้าใจครับแล้วถ้าเกิดแบบหมายความว่าไม่ด่ากันเนี่ยคือไม่ด่ากันยาวเป็นพืชแล้วสมมุติถ้าเป็นการแซะกันน่ะแซะกัน2-3มันก็ยังอยากจะทะเลาะในห้องป้าหนิงอยู่ดีคือไอ้2ตัวนี้คือผู้จัดการห้องแซะไปเถอะอันนั้นฉันไม่รู้แซะในห้องป้านะไปถึงแซะในห้องป้านะนั่นด่าเยอะอ่ะสมมติว่าเราสมมติว่าพวกเธอจะแตะยาวเอ้าฉันถามเพื่อความเคลียร์ดูสิฉันถามเพื่อความเคลียร์ไม่ได้ลิฟเยอะอะไรหรอกกูตายเลยทีนี้กูเข้าใจตามเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันไม่เธอนึกภาพไหมเหมือนที่เวลาเธอด่าอาจารย์หวานเนี่ยฟังนะมันด่าอาจารย์หวานซึ่งเป็นคนไม่มีปากไม่เสียงสักกับใครมันด่าอีดาวมันด่าทุกห้องด่าอาจารย์ตลอดมันจะด่าเฉพาะคนดังๆแต่ถ้ากูไม่ทำอะไรเลยก็บอกว่ากูรู้เห็นเป็นใจกับพวกมึงอีกนี่มันจะเป็นอย่างนี้กูถึงบอกว่าโอ้กูระเบิดหมายเข้าใจตกลงเข้าใจตรงกันไหมเนี่ยแสนเราเข้าใจตรงกันไหมไม่ได้ไม่ได้ก้าวไก่เราก้าวไก่เรื่องพวกเธอเราเข้าใจใช่ไหมเธอทะเลาะกันน่ะฉันไม่ก้าวไก่มันเป็นเรื่องส่วนตัวพวกเธอแต่เพียงแต่ว่าคนมันชอบโยงอ่ะสมมติว่าเรามาเถียงกันอย่างนี้ปั๊บเอาดูสิพี่หนิงมันนั่งเฉยเลยให้คนก็ด่าเพื่อนมันอ่ะตายกูก็อึดอัดอีกแล้วกูแล้วถ้ากูไปบอกมึงปั๊บอ้าวพี่หนิงมันเลือกข้างแล้วเอาละตอนมันด่าผมแต่พี่หนิงไม่ห้ามเอานั่นเอามันจะมามุกนี้ไงโอเคตกลงเอาไปนานว่ากูเข้าใจของกูแล้วกันส่วนแสนเสน่ห์มันจะยังไงเรื่องของมันแล้วเรื่องของมันแล้วคุยไม่ถ้าเกิดคู่กรณีเขามาคุยกับพวกเธอในนี้ก็คุยไปเลยฉันไม่หวงหรอกอย่างนั้นแต่ถ้าเราคุยโดยที่เขาไม่ได้อยู่ในห้องเนี้ยมันจะเหมือนว่าดูอีหนิงเนี่ยมันเปิดห้องให้เขาด่ากูอะไรเงี้ยมันดูน่าเกลียดแล้วก็โอ้ไม่แต่วันนี้นางมาจริงแหละอีก้อยมันมาจริงแหละเนาะดาวเนาะเมื่อฉันรู้เพราะเธอทะเลาะกับพวกเขาไงฉันไม่ได้มีปัญหากูไม่สนใจหรอกว่าใครมาพอกูไม่รู้ด้วยนะว่าใครก้อยนี่คือใครคือป้าเพ็ญหรือเปล่ากว่ากูเห็นคลิปว่าแล้วก็อ่านพอกูเห็นคลิปว่าแล้วก็อ่านพาดหัวว่าป้าเพ็ญโดนเด็กถอนงอกเพราะว่าไอโอทำงานได้ดีกูก็พิมพ์ใส่เลยครับไม่ใช่อะไรนะไม่โดนเลยว่าเขาพูดว่าอะไรว่าเขาว่าแกหรือเปล่าไม่ฟังไม่ฟังเลยต้องจังก็ว่าอยู่ไอ้อีดาวเนี่ยเป็น IO มาเข้าใจอ๋ออันนั้นฟังนะเห็นไหมคะลักษณะการเสี้ยมอีดาวเป็น IO มาคือคนที่ชื่อดาวหรือว่ามหาเวทดูดดาวเนี่ยเขาจะทะเลาะกับคนไปทั่วแม้แต่กับอาจารย์หวานซึ่งไม่มีปากไม่มีเสียงแล้วคุณเห็นการเสี้ยมมั้ยคุณได้ยินลักษณะการเสี้ยมมั้ยยั่วให้ลำตำให้รั่วคนพวกนี้เข้ามาทำอะไรในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยอยากจะฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่คุณเอาไปเขาเป็นพิธีกรน่ะนะในรายการฝากถึงพี่ด็อกเตอร์เพียงดิน
ฝากถึงพี่อเนกซันฟานแล้วก็ฝากถึงห้องนปช.ว่าคุณเอาใครไปเป็นพิธีกรในห้องคุณคะนี่คือมหาเวทดุจดาวนะคะซึ่งแซะคนไปทื่ออ้วขนาดป้าหนิงพยายามห้ามแล้วนะว่าไปทะเลาะกันห้องอื่นและคือพอเข้าไปก็ไปลุมเขาทำคนเขาก็กลัวป้าหนิงไปด้วยอ่ะเหมือนป้าหนิงเนี่ยเป็นหัวหน้ามาเฟียแต่จริงๆคุณก็ฟังดูว่าป้าหนิงเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่คนพวกนี้ทำตัวเป็นมาเฟียเมื่อวานมันยังไปด่าป้านะคะและแถมด่าเพื่อนป้าไอ้เบนด้วยอีเหี้ยอย่าเสือกเบนเขาพูดดีๆนะคะบอกว่าเอ้ยพูดกันดีๆก็ได้คือเมื่อวานเนี่ยป้าไม่ได้อยากจะเข้ามาในคือสมิธอ่ะมันก็ไปดึงเขาเรียกว่าอะไรป้าก็อยู่ห้องของป้า3คนก็คุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะคะเอาละค่ะคุณฟังนะคะคุณฟังและคุณลุงฟังนะคะเมื่อกี้นี้กระเทยที่เขาเรียกว่าอะไรตอบเดี๋ยวนี้เขากลายเป็นเงาของป้าหนิงไปละแต่ว่าจะทำให้ป้าหนิงเนี่ยมัวหมองมากแล้วเหมือนขี้ไปเลยไม่มีใครเขาอยากเข้าใกล้เห็นและได้ยินกับหูไหมอยากไปฟังต้นฉบับก็ไปฟังค่ะไปฟังค่ะของวันที่5นะคะ A วันที่5เดือน10นะคะให้คุณไปฟังยาวๆแต่ป้าให้ฟังอีกนิดนึงเดี๋ยวฟังอีกนิดนึงนะคะป้าอยากให้พี่ด็อกเตอร์เพียงดินให้พี่อเนกซานฟานรู้ว่าพิธีกรของห้องพี่เขาคือใครเขาอาจจะดีต่อหน้าพวกพี่ๆนะคะแต่เขาด่าแม้แต่อาจารย์หวานน่ะเมื่อกี้ป้าหนิงก็พูดแล้วมันด่าอาจารย์หวานคือด่าแบบแหมเขาเรียกว่าแหกขี้แหกแต่เขาด่านั่นแหละอันนั้นเธอต้องตกเอาอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เธอก็ได้ยินไหมคะเออได้นี่คือลักษณะการเสี่ยมถ้าเกิดมีการพูดกันจะไม่มีหลักฐานแต่โชคดีที่ว่ามันเป็นคลิปของป้าไงพวกคุณก็คงจะได้ฟังแล้วก็อยากจะให้ป้าหนิงได้รับรู้นะว่าถ้าคนพวกนี้อยู่ใกล้ๆป้าหนิงไม่มีใครเขากล้าเข้าใกล้ป้าหนิงหรอกค่ะก็ทุกคนก็ได้ยินหมดแล้วนะคะก็นี่มีคนเขาด่าอีดาวอีเหี้ยวันๆไม่ทำเหี้ยอะไรตื่นมาก็เที่ยวเสี้ยมชาวบ้านให้ทะเลาะกันคนอย่างมึงต้องเจอของจริงไอ้สเลดหมานะคะก็คืออันนี้นี่ป้าอ่านของคนอื่นเนี่ยคนพวกนี้เป็นพิษเป็นภัยต่อการทำงานนะคะก็ป้ายังบอกเลยว่าอย่างป้าเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาหรอกแต่อาจารย์หวานน่ะคนที่ชื่อมหาเวทดูดาวตามด่าเขาทุกคลิปทุกห้องจนเขาไม่อยู่ที่ไหนสักห้องอ่ะคุณคิดเอาเองนะคะป้าอยากฝากคลิปนี้ให้ถึงพี่อเนกปกติป้าสามารถคุยกับพี่อเนกหรือว่าพี่ด็อกเตอร์ได้แต่ในเมื่อมันเป็นที่รวมเวลาคุณออกรายการคุณเอาคนแบบนี้ไปเป็นพิธีกรคุณรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเขาไหมเนี่ยว่าเขาเป็นคนแบบนี้เมื่อได้อยู่ห้องประหนึ่งฟังต่อค่ะนิดนึงเธอต้องตกลงกับนางมิตรแล้วไปเปิดห้องแล้วก็ตอบคลิปไปเลยคือป้าหนิงเริ่มก็ตอบไม่ได้อย่างนั้นเธอก็ต้องนัดกับนางมิตรหรือว่าเธอจะไปคุยกับมิตรเฮ้ยไม่ใช่สมิตรเดินนะป้าเดินเลยผมตกใจอยู่ตกใจโดนนางแสนมันเสี่ยมยาวอะไรกันนะขนาดจะช้ำนั่นไม่ได้เห็นไหมมันใครมันจะห้ามไม่ได้ไงมันจะห้ามใครเพราะตัวฉันเองก็จะโดนหางเล่ไปด้วยแหละที่มุ่นไปหมดแต่หมายความว่าแต่ฉันก็แค่บอกว่าควรจะเลือกต้องให้มันถูกห้องไงอย่างยกตัวอย่างคืออาจจะไปดูดเลยไปห้องดูดที่มันมีคู่กรณีเธออยู่ด้วยจะได้ไม่เป็นการด่าแบบผ่านคนอื่นหรือจะเถียงกันก็ไม่จริงๆแล้วเขาเอาไอ้หนิงเป็นกำบังมันผิดหนักกว่าเดิมไงสมมติมันจะแปลคำกันด้วยถ้าเถียงผ่านคนอื่นเนี่ยทำไปด้วยเดี๋ยวก่อนแต่ถ้าเนี่ยในคลิป IO อะไรเนี่ยป้าเพนเขาบอกว่าฉันเป็น IO เหรอฉันเป็นแบบปฏิบัติการข่าวกองเงี้ยเหรอจริงเหรออย่าโกหกนางมาก็นางก็เถียงกับหลอนไม่ใช่หรอที่อยู่ในห้องนี่แหละหลอนไม่เห็นแต่มันกลับคำพูดทันทีเห็นไหมคะคนตลบตะแลงอย่างนี้คุณคิดคุณกล้าคบเหรอคะป้าถามจริงๆไม่ใช่ป้าเพนกลับคำอ๋อไม่ใช่ป้าเพนหมายถึงใครคนชื่อก้อยก็คนที่แปะโอลิงก์มาแปะนั่นแหละก็เอ
คู่หมูอ๋อคนชื่อก้อยบอกว่าฉันเป็นนายโอโหแม่งเยี่ยมกันอยู่สองคนนี่กูนี่กูโม่หรือมึงพูดไม่รู้เรื่องวะเนี่ยโอเคโอเคตามนั้นไม่เป็นไรกูขึ้นไงประเพณบอกว่ากูเป็นไอโอในคลิปคือไม่ใช่หรอกคือกูเบื่อเวลาทะเลาะกันมาก็ว่าคนนั้นเป็นคนนี้คนนี้เป็นนั่นเป็นนี่หยอกกันตอนคุยกันตอนยังคุยกันใครเป็นอะไรทำไมไม่บอกกันดีๆหยอกพอทะเลาะมาแล้วมาหาว่าคุณนั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รำคาญชอบเลยคนคนนี้ไม่แก่นะมาพูดอย่างนี้อ่ะหน้าด่ามากเลยถ้าเป็นคนหนุ่มก็ว่าเป็นอย่างนึงเป็นเด็กน้อยไม่ค่อยรู้อะไรนี่แก่แล้วขาดมันก็มาเยอะเสียความรู้สึกโชคดีนะหนิงที่ได้คนแบบนี้อยู่ใกล้ข้างกายนะหนิงบอกฝากเตือนผ่านตรงนี้ไปเลยนะหนิงสลัดคนพวกนี้ออกไปเถอะทางมิดเนี่ยมันเปิดห้องเลยเธอต้องคุยต่อหน้าต่อตาไม่งั้นอ้าวพี่หนิงรู้เห็นเป็นการห้องดีเคมันสนับสนุนให้ด่ากันทั้งที่เป็นพวกเดียวกันฉันว่าเธอน่ะต้องไปห้องที่เป็นรวมกันสี่คู่กรณีเนี่ยให้นางมิตรมันเป็นแต่อีมิตรเนี่ยมันเป็นกรรมการมันต้องอย่ากดไมค์แทรกคนอื่นเขาให้เคลียร์ให้คุยดีแต่อีนี่ก็ชอบไปแทรกไมค์เขาก็เลยกลายเป็นว่าคู่กรณีก็จะคุยกันไม่ดูเรื่องกลายเป็นอีแง่ใครจะเป็นคู่กรณีแทนหลายครั้งแล้วนะเมื่อวานนี่ตอนที่พวกเธอเล่าให้ฉันฟังฉันก็ไปกออุ้ยฉันฟังไม่ได้ยินใครเลยยินแต่อีแง่เอ้ามันอะไรกันวะกูทำกับข้าวอยู่กลับมามันหายไปไหนวะที่เธอบอกว่าเธอไปคุยกันนะนอนไปกอฝั่งเอ้าอีแหดนี่มันอะไรของมึงวะมันไปแหดปากจะลั่นไม้วะนั่นน่ะจะให้ถูกให้ควรให้เขาเคลียร์กันสิให้คู่กรณีเขาป้าเคยพูดให้พวกคุณฟังแล้วนะคะว่าเพื่อนป้านะป้ารู้นิสัยนะคะถ้าเป็นป้านะคนแบบนี้อยู่ข้างๆป้าแล้วทำให้สังคมแตกให้เพื่อนในกลุ่มแตกแยกทุกคนหนีเพราะว่าอีแสนที่ใครก็ไม่รู้เป็นอวตารแล้วคันมีแต่เสียงนะคะกับมหาเวทดุจดาวอย่างที่คุณได้ยินอยู่เนี่ยแตกกระสานซานเจนไปหมดเลยก็เลยบอกว่าถ้ากลุ่มของหนิงไม่แตกกันเพราะคนสองคนนี้ก็ให้มันรู้ไปเพราะทำตัวเป็นมาเฟียโดยอาศัยบารมีหนิงทั้งหนิงเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นคู่กรณีกับใครก็อยากให้ทุกคนได้ฟังนะคะคือแต่ป้าก็คงไม่กลับไปอีกเลยนะคะถ้าก็จะมีคนพวกนี้อยู่ไม่รู้จะไปทำไมอ่ะเพราะเราต้องการเข้ามาสู้มาคุยสนุกสนานกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแล้วก็ผสมผสานเรื่องการเมืองเรื่องชาวบ้านแต่ถ้าเกิดมาปักหลักเพื่อจะเลือกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำตัวเป็นมาเฟียโดยมีบารมีหนิงคุ้มอ่ะใครก็ไม่กล้าถ้าหนิงนะฝากหนิงไว้ด้วยถ้าไม่สลัดคนพวกนี้ออกบอกเลยว่าไม่มีใครก็กล้าเข้าใกล้หรอกก็ถูกแล้วอย่างที่พูดนั่นแหละมันเอาตัวหนิงเป็นตัวประกันมันรู้ว่าคนอย่างหนิงไม่สลัดใครไม่ได้ถ้ายิ่งเลียมันจมหน่อยอะไรเงี้ยหนิงจะไม่กล้าเลยจะเกรงใจแต่ถ้าเป็นเรานะบอกตรงๆถ้าคนแบบนี้นะกูด่าเลยอ่ะบอกไปพ้นๆกูเลยป่ะคุณฟังดูแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะที่เมื่อวานเนี่ยที่ไม่ได้ยินเสียงป้าเลยก็คือสมิธเขามีไมค์ของเขาพิเศษทุกคนไม่ได้ยินเสียงใครเลยยกเว้นสมิธคนเดียวแล้วก็ไม่ต้องมาเรียกเคลียร์เพราะว่าไม่รู้จะเคลียร์ไปทำไมในเมื่อเขาเห็นไหมก็คุณก็ได้ยินอ่ะเราเขาแค่อยากมาหาใครไปด่าเท่านั้นน่ะเขาไม่ได้มาเพื่อคุณเข้าใจไหมคะเขาเพื่อหาใครสักคนที่มาด่าป้าไม่ได้บอกว่าเขาเป็น IO แต่คนพวกนี้จุดเขาเรียกว่าอะไรคน IO มันมีอยู่จริงค่ะในเขามีเราในเรามีเขาที่พวกเรากันแตกกระสานซานเซนแล้วก็มีส่วนคนพวกนี้ด้วยนะคะคนพวกนี้ยุแยงตะแคงรั่วอย่างที่ให้ป้าให้ฟังป้าอยากจะให้คลิปนี้นะจริงอยู่ป้ามีสิทธิ์ที่จะคุยกับพี่ด็อกเตอร์เพียงดินหรือพี่อเนกในห้องนปช.แต่ป้าออกคลิปดีกว่าคนในห้องปปช.และทุกๆห้องจะได้มีโอกาสฟังร่วมกันนะคะว่าการที่คุณเอาคนที่ชอบยุแยงตะแคงรั่ว
ชอบจุดประเด็นมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นชอบไปไล่ด่าคนที่เขาไม่มีปากอย่างเช่นว่าอาจารย์หวานเนี่ยสงสารแกมากเลยตอนที่โดนมหาเวทด่าแต่ตอนนั้นป้าเข้าไปไม่ทันแล้วคือเข้าไปที่หลังเพราะเข้าไปป้านี่เข้าไปเฉพาะกิจนะฮะไปปราบพวกมิจฉาชีพตบทรัพย์ชาวบ้านฝากค่ะฝากนะฮะฝากผู้หลักผู้ใหญ่ฝากนิดนึงนะคะดูเบื้องลึกเบื้องหลังคนด้วยถึงจะเอาอยากให้ทุกคนได้รู้ค่ะว่ามหาเวทดุจดาวคือใครแล้วก็มีวุฒิภาวะอะไรก็แค่เห็นไหมป้าหนิงบอกให้ปิดด่าห้องอื่นเพราะห้องป้าหนิงกลายเป็นห้องมาเฟียไปเรียบร้อยแล้วใครเข้ามาแหลมมาพูดผิดหูทำตัวเป็นองคลักษ์พิทักษ์หนิงด่าคนไปทั่วหรือบางทีก็ไม่ได้พิทักษ์ใครแล้วกูใหญ่จะด่ากูเด็กกูเด็กอีหนิงอ้ากูเด็กป้าหนิงมันกลายเป็นมาเฟียไปแล้วอะสภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะหนิงไม่อยากจะคุยส่วนตัวเพราะคุยส่วนตัวมันเหมือนงุบงิบตัวหนังสือหรือคำพูดมันจะเปลี่ยนแต่ถ้าคุยแบบเนี้ยทุกคนได้ยินไปเลยป้าไม่เข้าป้าไม่กล้าป้าเพนไม่กล้าเข้าใกล้ป้าหนิงนะคะทุกคนผู้ฟังขนาดนี้ถ้าพวกเลียน้ำลายท่วมแล้วก็เสี่ยมให้ทะเลาะกันตลอดแบบเนี้ยคุณคิดว่าป้าทำถูกใช่ไหมคะที่แยกตัวออกมาแล้วไม่เปิดประเด็นไปด่าคนของเขาป้ากับเพื่อนๆอยากมาอยู่กันเงียบๆคุยกันเมืองบ้างสนุกสนานบางทีก็ไปเปิดใครเปิดโฟนแล้วก็ไปฟังประมาณนี้นะคะก็อยากฝากคลิปนี้ไว้นะคะเล็กๆน้อยๆให้เพราะป้ารู้ว่าคนทางห้องนปช.จะไม่ฟังนะคะจะไม่ฟังเลยแต่ป้าอยากให้ทางห้องนปช.นะคะคือดร.พิงดินกับพี่อเนกได้รู้จักคนที่ชื่อมหาเวทดูดาวต่อหน้าพี่กับรับหลังพี่เพราะเขารู้ว่าพี่ไม่ได้ฟังพวกนี้ไงแต่เขารู้ว่าพี่ที่เป็นพี่ชายของวันเพ็ญเนี่ยฟังคลิปวันเพ็ญอยู่นะคะแต่ส่วนพี่จะพิจารณาเป็นยังไงยังให้เขาทำงานต่อหรือยังไงอันนี้มันก็แล้วแต่พี่นะคะวันเพ็ญไม่เกี่ยวแต่แค่มาเดี๋ยวว่าถ้าวันนึงมาก็ไปทำไมไม่บอกล่ะว่าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้อ่ะตายแล้วซวยใช่ไหมที่ฉันไม่ได้บอกไม่ได้เล่าเลยเพราะว่าเขาออกคลิปทุกวันนะคะพี่ด็อกเตอร์พี่เนตออกด่าอย่างเงี้ยอยากให้ฟังต่อจริงๆเลยเกี่ยวกันมันจะได้จบมันจะได้รู้เรื่องแต่มันจะจริงๆป้าหนิงไม่ใช่มีเรื่องกับใครนะแต่คนที่รอบข้างป้าหนิงไปกางไปกัดคนเขาทั่วแม้แต่ป้าซึ่งเป็นเพื่อนป้าหนิงไปอมไมอ่ะเออแล้วก็ดังเสียงก็ดังของเพื่อนเนี่ยดังไมให้เขาคุยทีละสเต็ปด้วยนะอย่างอีดาวคุยให้อีดาวคุยให้จบแล้วก็ให้ป้าเพ็ญเขาคุยตอบเนี่ยตอบกันไปตอบมามันถึงจะได้รู้เรื่องไม่งั้นอีเฮียนี่คาไมไว้เลยอีชมิดเนี่ยแล้วอย่างที่เรื่องที่นั่นอ่ะป้าไม่ได้อยากเคลียร์ไม่ได้อยากจะสนใจนะฮะคือป้าก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนสามคนสมิธกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ไปพร้อมกับบอทที่จะบันทึกเสียงซึ่งป้าไม่ได้ป้าบอกแล้วว่าป้าให้เกียรติเพื่อนป้าในเมื่อเขาใกล้ชิดแนบขนาดที่ไม่ยอมออกห่างจากป้าหนิงเราก็ต้องออกจากเพื่อนดีกว่าเราไม่อยากให้เพื่อนเราอึดอัดถ้าเรารักเพื่อนเราจะต้องทำไม่ให้เพื่อนอึดอัดป้าก็บอกว่าขอเวลาคือไม่ไปยุ่งอ่ะแล้วตนมันก็หมดภาระหมดหน้าที่สำหรับงานใต้ดินของป้าแล้วนะคะคืองานใต้ดินก็คือมีแต่พวกเสียงพวกเนี้ยป้าหน้าที่ของป้าหลักๆก็คืองานบนดินดูข่าวโน่นข่าวนี่แล้วก็เอามาวิเคราะห์คุยเล่นสนุกสนานกับเพื่อนๆที่เป็นผู้ติดตามป้าอยู่ประมาณ 40,000 กว่าคนนะคะค่ะสวัสดีนะครับฝากนี้คลิปนี้ไว้จริงๆแล้วก็อยากให้ภาคีไทยดูดีนะคะจริงๆก็ดูดีอยู่แล้วแต่ถ้าพิธีกรถ้าเบื้องหน้าอีกอย่างหนึ่งแล้วเบื้องหลังสันดานตามด่าผู้หญิงแบบนี้พี่ด็อกเตอร์กับพี่อเนกพิจารณาเองนะคะป้าเพนเอาเสียงสดๆมาให้ฟังค่ะไม่มีการฟ้องโดยไม่มีหลักฐานนะคะจะว่าเรียกว่าฟ้องก็ได้หรือว่าจะเรียกว่า
ไม่อยากให้ทางห้องนปช. USA ได้รู้คุณบางคนเขาไม่กล้าพูดกับพี่อ่ะพูดตรงๆพี่เขาไม่กล้าหรอกไม่กล้าเพราะคุณเลือกแล้วว่าโอเคแต่สำหรับป้ากล้าพูดกับพี่ชายทั้งสองคนของป้านะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อยพี่ด็อกเตอร์